บ่ายโมงครึ่งโอ้โหมันเร็วไปไหมอายอายอายด้วยใช่ใช่อายมากโอ้กล้าเล่นกล้าอายมากสวัสดีครับคุณผู้ชมซึ่งก็จะมาเริ่มแล้วครับวันนี้ผมขับรถไปหาส่วนบ้านตัวเองนะฮะมีที่ตัวเนี้ยแต่วันนี้ได้ยินว่าคุณพ่อผมกับคุณตากล้องเราเนี่ยกำลังช่วยทำงานการทำตัดหญ้าตัดหญ้าที่ที่ของเราแหละครับเขาช่วยทำงานพ่ออยู่ก็เลยแอบดูมาแอบดูว่าเขาช่วยกันได้ไหมคุยภาษากันได้ไหมไปดูครับไปหาดูนะดูตาค่อนทำงานได้ดีไหมตลกมากเลยช่วยทำงานของพ่อคุณตาค่อนอยู่สายคุณพ่ออยู่ขวาเห็นไหมครับคุณผู้ชมผมมาจากสุโขทัยตัวนี้ตัดหญ้าหน้าภูเขาไฟฟูจินะครับที่ฟูจิโนมิยะนะครับอันนี้แหละครับเพจิงของเลขเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยญี่ปุ่นไม่รู้ว่าสองคนคุยภาษาอะไรนะแล้วก็วันนี้ก็ฮิกาลุก็มาไม่รู้เอามาจากไหนไม่รู้นะครับเขาไม่ใช่ว่าอายุนี่นะใช้จุกนมนะครับเขาเปิดตู้เก็บแล้วก็เห็นจุกนมที่ตัวเองใช้สมัยก่อนเนาะก็เลยเขาก็เลยอมไปสนุกดีครับแล้วก็ช่วงนี้นะครับญี่ปุ่นเขาช่วงที่หน้าหนาวเสร็จแล้วอะเริ่มใบไม้ปลิใช่ไหมสปริงเริ่มแล้วก็จะเริ่มทุกคนนะฮะเริ่มทำงานส่วนของตัวเองนะบางคนก็จะเตรียมตัวสำหรับนาข้าวนะฮะแล้วก็ฝึกผักอะไรเนี่ยครับเขาก็เตรียมตัวกำลังเริ่มแล้วครับบ้านเราก็ต้นตัดหญ้าของอันนี้สำคัญมากส่วนผมนะครับวันนี้พอดีภรรยานะก็ต้องกินของดีของดีใหม่ครับว่าฤดูของช่วงกันนะช่วงที่เฉพาะฤดูนี้นะที่เก็บได้อย่างเช่นฤดูนี้นมไม้หรือว่าผลไม้ก็จะสตรอเบอรี่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันนะครับคือพ่อบอกว่าแถวนี้นะปลูกมันที่แบบมันไฮโซอ่ะยาวๆแพงนะถ้าซื้อแพงนะแต่บ้านเราพอดีเขาเรียกว่าโชคดีมั้งโชคดีมีที่เยอะนะแต่โชคร้ายที่ต้องทำงานเยอะทำงานตัดหญ้าอาดีกันไปเลยครับคุณตาคอนสุโขทัยมันดีครับมันครับคิดถึงตอนเด็กๆเลยใช่ไหมเคยเล่นเนี่ยหรอเคยรับจ้างตัดหญ้าครับเมื่อก่อนโอ้โหเขาใช้ได้เลยนะประสบการณ์ชีวิตคนเราเนี่ยตอนนี้ใช้เต็มที่เลยในญี่ปุ่นเนาะแต่ก็ดูดีเมื่อกี้ผมตัดหญ้าอยู่ใช่ไหมเออพ่อเดินไปบอกว่าอยากจะบอกให้ผมพักก็แหละเขาพูดว่าฮอลิเดย์โอ้บิ๊กมากเลยนะตัดหญ้าเสร็จเลยฮอลิเดย์เลยก็สื่อสารกับภาษาอย่างนี้แหละง่ายๆใช่ไหมแต่เข้าใจกันครับโอเคดีกำลังวันที่เขาใช้แอปพลิเคชันนะใช่ๆเก่งมากพ่อใช้แอปพลิเคชันวันนี้นะผมได้ยินว่าพ่อชวนทำงานช่วยทำงานนะช่วยทำงานตัดหญ้าหน่อยผมก็เลยก็เหรอพ่อก็เกรงใจนะผมเรียนลูกอยู่ใช่ไหมแล้วก็คุณตาก็เออช่วยได้มาแล้วอ่ะสองกองโอ้โหมันทำงานมา10 ปีแล้วแล้วก็ผมแอบมาดูแล้วก็อันนี้คือสว่างที่ของบ้างถ้าคุณสันนุนาเลยนะพอดีบ้านเราก็บ้านนอกมีที่เยอะเหมือนกันนะสิ่งที่ดีก็คือมีที่เยอะแต่สิ่งที่ไม่ดีก็คือต้องตัดหญ้าเยอะ อันนี้นะครับเครื่องที่พ่อใช้อยู่ก็คือเครื่องฉีดน้ำยาฆ่าหญ้าครับอันนี้แล้วก็บริเวณนี้นะผมมาที่นี่เพราะว่าภรรยากำลังนี่แหละเพิ่งคลอดลูกเสร็จแล้วใช่ไหมเขาก็ต้องร่างกาย
บำรุงร่างกายเนาะที่นี่มีมัง VIP ไฮโซครับสามารถหาซื้อยากคุณท้าคงยังไม่เคยนะภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าจีเนนโจจีเนนโจเนี่ยยาวมากประมาณนี้นะแล้วก็ขายแบบ1ปันเยน2ปันเยนแพงมากตรงไหนครับพาดูหน่อยใช่ๆๆคือเห็นเนี่ยเนี่ยอันนี้คือสัญลักษณ์พ่นอยู่นี่ดูมาหาง่ายใช่มั้ยโอ้ยแพงแล้วก็หาง่ายดีจังไม่ใช่ครับหาง่ายครับอยู่ที่ไหนแต่ต้องเกิด1เมตรอ่ะตาม GPS ไปเลยครับ GPS สมัยนี้ก็น่าใช้ง่ายดีตาม GPS อ่ะโอ้เจอแล้วเจอแล้วบ้างโอ้ยเดี๋ยวจะไม่หมดเลยโอ้ยมามากตรงนี้แหละบริเวณนี้แหละพี่ตรงนี้เห็นขุดไปแล้วอ่ะผมขุดไปในอันนี้แหละครับขุดแล้วก็ตรงนี้ใช้เวลา20นาทีแล้วอ่ะโอ้พี่ฮะขนาดนี้ยังไม่เจอหัวอยู่ยังไม่เจอยังไม่เจอยังไม่เจอก็เกิดประมาณ150ผมว่าจะเจอน้ำบาดาลเอานะผมคือว่าแบบน้ำออนเซนขึ้นมาเลยใช่มั้ยโอ้ทำออนเซนตรงนี้แล้วก็เขาเฟอร์จีอยู่หน้าหอดีสุดยอดถ้าคนไทยก็ข้าวฟรีข้าวฟรีค่าข้าวฟรีดีดีไหมดีครับ แต่ว่าเอาให้เจอมันก่อนดีกว่า แล้วค่อยเลยไปออนเซนพ่อแม่ก็ตอนนี้เอาเครื่อง เครื่องทำหลายอย่างเอามาให้โอเคโอเคครับวันนี้กินมันกันแล้วก็ทำออนเซนซื้อก้อยมันนะครับโอเคเครื่องข้าวฟรีเลยโอ้สบายตลอดชีวิตนะไอเดียทำเยอะให้ยังไม่ทันเจอเลยออนเซนซื้อก้อยมันอารมณ์เหมือนแบบถูกหวยแล้วจะทำอะไรดีอ่ะเป็นไงพี่ได้แล้วพอรู้เลยครับเพียงครัว5เซนใช่ไหมครับเราจินตนาการสูงไปไม่เจอออนเซนด้วยออนเซนไม่เฉยมันอ่ะมันก็เจอแค่นี้พี่อันนี้มันฮิคารุหรือเปล่าจังกูอยู่นี่โอ้นี่ผู้ช่วยผู้ช่วยครับกระดาเรียตัวพ่อขุดลูกกบไมเคิลก็ขุดมาแล้วล่ะโลกเปลี่ยนจริงๆนะไม่คิดว่าคุณตาก็กับผมอยู่ที่นี่แล้วก็ตัดหญ้าขุดมันนะปกติเราจะแบบตอนนี้กำลังย่างวากิวอยู่ในฮอกไกโดนี่อยู่ฮอกไกโดหรือโอกินาวานะตอนนี้ใช่ไหมใช่นะรู้ตัวทนเที่ยวต้องขอบคุณโควิดขอบคุณโควิดได้ประสบการณ์พิเศษอย่างนี้แหละครับคุณผู้ชมนะอันนี้คือพิเศษมากๆบอกไว้ได้เลยผมไม่ได้ชีวิตของผมปกติโอเคพี่คุณต่อไปครับต่อไปเจอแต่จริงๆผมอธิบายว่ามังอันเนี้ยมันจูเนียนจอดนะคือดีกับสุขภาพมากนะกินแล้วได้พลังอ่ะก็เลยอย่าให้ภรรยากินก่อนนะตีครับได้ยาไว้อันนี้มันอันนี้มันเนาะทำอะไรไม่ได้อ่ะโอเคเกิดต่อการ์ดมาเต คุณตาคงกับพ่อกินอาหารเที่ยงด้วยกันใช้แอปพลิเคชันคุยกันดีครับดีครับแต่งานผมก็กินเกาหลีกว่าแนะนำนะว่ามางานนั้นนะจีเนนโจนะกินยังไงวิธีชาวบ้านมากมากเลยฮะลูกเคยเจอผีไหมผีเคยเจอไหมผีว่าโอบาเกะผีว่าโอบาเกะเคยเจอไหมเคยเจอคอยเคยเจอคอไหวโอ้เคยเจอที่ไหนเคยเจอเอปชูปีจูชูปีจูนักการ์ดเหรอชูปีจูกะโอ้ผีนะผีผีผีว่าโอบาเกะว่าชูปีจูโอ้
สปีดจ์สปีดจ์เอาเวอีโอ้สปีดเอาเวโอ้เพราะว่าจะว่าสปีดจ์เอาเวโอ้ไอโกโตไอโกโตเที่ยวเนาะอ๋อไม่มีเนาะกินอะไรครับกินอะไรโอคาชิโอคาชิโอ้ขนมโอ้มาแล้วนี่ก็เลยมันจีเนจูปกติครับยาวมากปกติอย่างนี้ว้าวโหแต่ยาวไหมยาวครับปกติยาวอย่างนี้แหละครับแต่ทำไมใช้คำว่าปกติเพราะว่ารายการนี้ต้องบอกตรงนะอันนี้คอจากคนอื่น อย่าให้เห็นไงครับครับก็อันนี้ก็ไม่ค่อยมีใครนะเขาก็นั่นแหละคนชาวบ้านอ่ะเอามาให้แม่ก็ให้ดูยาวขนาดนี้เลยด้วยยาวกว่านี้นะแต่ไม่รู้สิปีนี้ไม่รู้สิของเราเหมือนยังเด็กอยู่ครับตัวนี้ก็ยินได้ครับประมาณนี้นะปกติก็ประมาณ80เซนต์1เมตรอ่ะก็ไม่เป็นไรครับไม่ต้องตัดดิป้าจะเชื่อชาวบ้านสิเตอร์ยังก็ที่การุบอกว่ากำลังหาผีอะครับดูสิครับหาผีโอบะเก๋โอบะเก๋อยู่ดูสิครับกำลังหาผีอะครับไม่เป็นไรครับถ้าเจอก็บอกนะอันนี้เก็บไว้กับแม่โอบะเก๋เจอแล้วเหรอจริงเหรอดูก่อนดูก่อนจุดไปดูน้ำมือโน้ตโน้ตบ้าแกโอ้ก็บอกว่าเจอผีที่นี่จริงเหรอไม่เป็นไรกันผีแล้วล่ะครับคุณผู้ชมเข้าไปตรงนี้เลยโอ้โหคุณนักขอสุนัขเรียกว่าแมวหรือเปล่าเนโก้เดชบ้าแกโน้ตอยู่ไหนโอ้ยมิติมิคุณนิชวาสิมิคุณนิชวาอาจจะภาษาไทยก็ได้นะสวัสดีครับด้วยสวัสดีครับโอ้เขาไม่ตอบโอบะเก๋สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ไหมพี่อยู่ไหมพี่อยู่ไหมตกใจก็ตกใจเนาะอาจจะโอบะเก๋บดโอบะเก๋ว้าวโอ้พี่หุ่นยองหุ่นยองด้วยจินตนาการสวยแล้วลูกเราอะไอคิวสูงแน่เลยนี่ก็จะพ่อกลับไปทำงานได้ไหมกลับไปทำอาหารได้ไหมบูบูโยมัตต์ว้าบูบูโยมัตต์คุณจะไปหุ่นยนต์พี่รถยนต์อะจินตนาการสูงนี่ก็น่าจะไอคิว130โอ้ว่าเจ๋อคุณจินนี่ได้เนาะไม่มีอ่ะโอ้ว่าเจ๋อไม่มีสรุปสุดท้ายสรุปว่าที่เขาบอกว่าโอบาแกะผีไม่มีโอเคครับคุณตาข้องก็ไปเราคุกกิ้งดีกว่าเดี๋ยวเย็นไม่อร่อยครับวิธีการให้เขาเงียบนะครับผมแนะนำให้แล้วครับพี่กระดูกครับดูสิบูยงคุณตาข้องดูพี่กระดูกเดี๋ยวก่อนจีโอเคพวกเราสั่งไงวันนี้ได้แค่อันสั้นคืออธิรานเรียบร้อยแล้วนะแต่ไม่ต้องให้แบบเผือกออกหมดเลยอันนี้คือได้กริ่งของผมนะมังอันนี้นะเป็นเอกลักษณ์ของมันนี้ก็คือไม่ใช่ว่านอกจากยาวและแพงอย่างเดียวนะฮะต้องใช้พลังขืดแล้วก็อีกอันหนึ่งภาษาญี่ปุ่นเรียกกับเนบะเนบะเหนียวเหนียวอ่ะเหนียวเนบะเนบะอาหารเนบะเนบะเนี่ยคนญี่ปุ่นเรียกว่าซูเปอร์ฟู้ดว้าวอาหารที่แบบพิเศษเลยซูเปอร์เลยเพราะว่ามีพลังมากนะแล้วก็ใครเหรอบ้าบ้าอยู่ข้างไหนเลยนะวิตามินอันนี้นะวิตามินอีอยู่นะคือขั้นไหนเนี่ยนะมากกว่ามันนากาอิโมะที่คนญี่ปุ่นกินกันปกตินะ20เท่าว้าวแล้วนอกจากนั้นเนี่ยมีประโยชน์เยอะมากนะครับแล้วก็ทำให้เขาว่าคำว่าทำให้แบบ
ไม่ให้หน้าแก่นะแล้วก็ล้างข้างในลำไส้ใหญ่ข้างในแล้วก็ดีกับไดเอทคนที่แบบอยากผอมนะก็จะแบบเหมือนล้างข้างในไงครับก็เลยกินแล้วก็ออกกินออกได้ง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยโหดีอ่ะไม่ให้แก่แต่ผมน่าจะไม่ทันแล้วไม่ no comment ทานเออใช่คนคนญี่ปุ่นชอบกินแบบเนบาเนบาอาหารเนบาเนบานะอย่างเช่นนัตโตโอคุระผักโอคุระคืออะไรนะภาษาไทยโอคุระคุณผู้ชมช่วยแล้วกันโอคุระผักญี่ปุ่นนะเหนียวๆนะแล้วก็ภาษาลายวาคาเมะคอมบุแล้วก็มีผักต่างๆเนี่ยเหนียวๆเยอะมากเราชอบกินกันนะเพื่อที่จะอยากเป็นวัยรุ่นตลอดเลยไงครับแล้วก็ผู้หญิงก็อยากผอมร่นสวยแล้วก็มีประโยชน์ที่ protection ไม่ให้เป็นมะเร็งในลำไส้อะไรเงี้ยเขาว่ากันอย่างนี้นะพี่ผมรู้แล้วแม่กินบ่อยใช่ไหมเนี่ยใช่แม่อายุเท่าไหร่พี่ตอนนี้ตอนนี้แม่70กว่าละ70คุณเห็นใช่ไหมนี่ในภูเขาเวลาเก็บเห็ดหรือว่าเวลาไปมันแม่สุดยอดอะอายุ70แบบเขามั่งกว่ามั่งอย่างวัยรุ่นนี่ใช่อย่างวิ่งตามพี่ก็รู้ได้อยู่ใช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 ่อันนี้สุดยอดอะใช่คนญี่ปุ่นชอบเหนียวๆนะก็ถ้าคุณผู้ชมนะถ้าเจอแบบนี้นะอาจจะรสชาติไม่แน่ใจนะชอบหรือเปล่านะแต่เราอ่ะชอบกินเพื่อที่จะกินอาหารอร่อยข้างหน้าชีวิตต่อไป อร่อยมากนะเดี๋ยวคุณก็ลองดูวันนี้นะครับวันนี้แนะนำนะชาวบ้านของญี่ปุ่นนะที่แม่ให้กินนะอันนี้คือมันพี่เหวนบอกฟอนเสร็จแล้วนะซีนน้ำตาลแบบนี้ดีแล้วดีแล้วนะครับใส่ในนี้คุณอยากได้ครกดาชิผมเพิ่งทำมาต้มน้ำกับสาหร่ายคอมบูแล้วก็ใส่ผักอบแห้งผสมกลิ่นเหมือนใกล้ๆซุปอุด้งอ่ะหอมมากนะก็อันนี้ก็ค่อยๆใส่นะเพราะว่าอันนี้เหนียวมากใช่ไหมใส่นิดหน่อยแล้วก็มิกซ์โอเคครับเสร็จแล้วนะก็มีเอาเข้ามาเข้ากล่องขึ้นตากล้องเข้ากล่องคือใส่กล่องนะเข้ากล่องนะครับเข้าคาเมล่าเอาประมาณนั้นพี่ให้คิดถึงว่าเข้าคาเมล่าเข้ากล่องโอเคได้อันนี้รัดหน้าเข้าเลยอันนี้นะครับโอ้โหเนบะโอ้โหถ้าดูภาพนี้คนญี่ปุ่นโอ้โหทุกคนนะอย่างนี้เลยน้ำลายใหญ่เลยย้อยเลยใหญ่เยอะเลยถ้าคนญี่ปุ่นหมดนะเดี๋ยวคนไทยจะรู้สึกแปลกๆมั้งโอเคแล้วก็สุดท้ายไข่คุณตาคอนไข่อยู่ไหนพี่อยู่ตัวนี้โอ้ว่าจะเห็นไก่บินมาตัวนี้อยู่ตัวนี้วางไว้เขาวางไข่ที่บอนไซจริงหรือเปล่าไม่จริง อันนี้คือวิธีการกล่อมผมนะผมชอบไข่ดิบนะก็ใส่ไข่ดิบตรงกันนะโอ้ยเดี๋ยวยี่มาสตาโมเมนต์นี้มาแล้วล่ะเวลาเกิดผมคิดถึงโมเมนต์นี้โอเคได้งั้นวิธีการกินก็กินอย่างนี้แหละนะมิกซ์อันนี้ใช่ไหมครับรสชาติมีดาชิเบาๆแล้วก็ความหอมของจิเนนจุมาว้าวได้ครับขอเสียงออกมานิดหนึ่งนะคุณผู้ชมนะおいしい。おいしい。すごい。ネバネバ。ネバネバ。おお。うん。うまい。うまい。かいや、ちょっと。さいわさびにぬな。こだいな。わんわい。げんわわさびで。な、じゃだいべ。みろちゃまくん。แต่อันเนี้ยอร่อยนะ
กออีกรอบหนึ่งอร่อยมากวัยรุ่นครึ่งโอ้โหมันเร็วไปไหมอายอายอายด้วยใช่ใช่อายมากโอ้กล้าเล่นกล้าอายมากเดี๋ยวคุณจะก่อนผมทำให้คุณอาจจะชอบไม่รู้ไม่รู้นะเอาเล็กๆนะเอาสักคำสองคำพอโอเคโอเคได้ได้โอ้ยหมามากโอเคขอขับไปสัก30ต้นๆแล้วกันเดี๋ยวจ้อเดี๋ยวจ้อผมว่าผมน่าจะต้องกินทั้งไร่อ่ะพอๆเดี๋ยวจ้อหอมใช่ไหมน่าจะหอมดาชิหอมดาชิแล้วเวลากินลื่นๆกินง่ายกินง่ายนะครับรสชาติมันเหมือนไม่ค่อยมีแต่แบบมีความลื่นๆอ่ะกินง่ายหอมๆแบบธรรมชาติเบาๆนะก็เลยอู้กินหมดเลยใช่อันนี้คือดีนะวันที่สองที่แฮงอะไรเงี้ยขอกล้องคืนครับเหมือนอารมณ์เหมือนยอของกรุงเทพอะยอของเมืองใต้ใช่อันนี้ใส่เนื้อสัตว์ได้ไหมได้โอ้ถ้ากินกับยูตันอะได้เลยนะเหมือนข้าวต้มเลยนะนั่นใช่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 ทุกคนว่าคำว่านะกินมังงานเนี้ยนะทำให้มีลูกง่ายขึ้นโอ้พอแล้วหรอผมจริงนะมันภาวะฟื้นอ่ะก็คือเหมือนบำรุงอ่ะบำรุงร่างกายเนี่ยให้แบบแข็งแรงแล้วก็มีลูกคนที่อยากมีลูกเนี่ยกินอันเนี้ยมาเลยมาเลยผมมาพอแล้วล่ะปื๊ดเลยยาๆเลยผมมาพอแล้วล่ะโอ้ยอร่อยเนาะอร่อยใช่ดีดีดีคำเนี้ยนะคำใหญ่พี่คำใหญ่เอออันนี้ใส่กิวตันอร่อยนะกิวตันเนื้อเนื้อลิ้นวากิวลิ้นลิ้นวัวลิ้นวัวชอบครับอร่อยมากต้องบอกดีครับคนท้องหรือว่าคนที่แบบเพิ่งคลอดเสร็จแล้วอ่ะก็ต้องมีร่างกายบำรุงใช่ไหมแล้วก็ต้องกินอาหารที่แบบบริย่อยง่ายนะบริโภคง่ายง่ายอ่ะก็เลยอันนี้เหมาะสมลื่นๆเบาๆลื่นๆเบาๆเดี๋ยวมีพลังได้วันนี้ฮะมันจะเป็นยังไงในที่สุดนะครับออนเซนสุโกยมันเนี่ยเก็บไว้ก่อนเนาะอนาคตเนาะถ้ามีองเซนสุโกยมันก็ดีแต่ยังไม่เจอครับเดี๋ยวเราต้องหามันเรื่อยๆชีวิตต่อไปนะครับว่าจะที่ไหนมีน้ำแร่องเซนอยู่นั้นก็ค่อยเปิดบริการแบบนี้นะครับสุโกยมันนะครับฝากติดตามชมทั่วไปรายการสุโกยจัปปันนะครับใครชอบไม่ชอบก็ได้ครับฝาก subscribe ด้วยครับไม่ชอบครับใครไม่ชอบก็ฝาก subscribe จะได้เด้งขึ้นมาแล้วกดดิสไลค์ก็ได้เพื่อที่จะกดดิสไลค์นะซับสไครให้หน่อยซับสไครให้หน่อยโอ้ยที่เราสร้างมาแล้วกดดิสไลค์ดีกว่าเย้แล้วแต่แล้วแต่เนี่ยแล้วแต่นะแต่ก็เราก็ทำคอนเทนต์ให้คุณผู้ชมที่แบบรู้สึกว่าพิเศษแล้วก็ช่วงนี้นะอยากให้สดชื่นทุกคนนะครับฮัปปี้นะครับวันนี้แค่นี้ครับสวัสดีครับโอ้ยยังไม่ได้ให้ฮิคารุกินรอดูกันพี่อฮิคารุฮิคารุไปเดี๋ยวของได้จะเดินมาเดี๋ยวพ่อป๋าใช้ถ้าเก็บอันนี้นะไปได้กี่มาสได้กี่มาสใช่ยังโอชิโอชิตอนนี้เล่นกับแม่ป๋องมาครับปฏิเล่นนะช่วยนี้นะโอเคอีกเรื่องน่าจะไม่ได้อร่อยมากขนาดนั้นนะเขาสุขภาพดีอยู่แล้วไม่ต้องไวเรื่องไงเขาเป็นวัยเด็กอยู่โอ้ยนี่แค่นี้ครับไม่ไปโอ้ได้ประสบการณ์พิเศษเนาะวันนี้เนาะดีดีเบสเนบาเนบาอ๋อ